องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกรประกาศนะครับว่ายังไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภทนะครับตามประกาน้ํามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากจะทําให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อต้นทุนในระบบเศรษฐกิจของภาพรวมโดยนายประยูนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การาขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งขณะนี้มีข่าวสารว่าสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางรถเอกชนร่วมบริการขอสอมกเตรียมที่จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารเพื่อให้สอดคล้องกับราคานน้มัที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนั้นในส่วนของขอสอมกยังไม่มีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาค่าโดยสารทุกประเภทแต่อย่างใด เนื่องจากจะส่งผลกระทบทําให้พี่น้องประชาชนผู้ใชบ้บริการได้รับความเดือดร้อนจากการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารดังกล่าว ในนี้นะคะโครงการขนส่งทางบกก็อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการต้นทุนอัตราค่าโดยสารกับเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในทุกประเด็นปัจจัยให้สอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจาการองค์การแล้วก็แผนปฏิรูปรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะคะโดยมีการคานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการและระบบเศรษฐกิจกในภาพรวมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการรถโดยสารประจําทางให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ูงสุดแล้วก็เห็นว่าอัตราค่าโดยสารใหม่นะั้นมีความเหมาะสมก่อนที่จะนําเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางประกาศกําหนดเป็นโครงสร้างราคาใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ